สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานกล้วยทอดแดงนะครับผมว่ากล้วยเค้กเนาะมาชมกันนะครับไม่ได้ทำวิธีทอดให้ชมนะครับมีทอดเสร็จแล้วเนาะขออนุญาตใช้มือนะครับมาครับท่านครับผมกล้วยทอดกล้วยเค้กนะครับแบบบ้านๆเลยครับผมเป็นแผ่กันแบบนี้นะครับผมนะขอเรียงเต็มจานสังกะสีเลยนะผมนะมาครับท่านผมกรอบๆนะครับหวานหวานนะครับกล้วยเดิมแก่เนาะช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเรื่อยๆนะครับเหมาะสมเข้าด้วยเนาะรีบถ่ายคลิปก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับผมมาครับทานด้วยกันครับผมนะอร่อยกันเลยครับผมใส่มะพร้าวขูดใส่เกลือน้ำตาลเล็กน้อยนะครับผมน้อยไปไหมนะครับผมใส่เต็มจานเนาะผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันกับแป้งนะครับผมนะหั่นกล้วยใส่บางๆนะครับจนนี้เริ่มกล้วยเริ่มแก่เนาะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วก็เป็นปลายฝนก็กลางวันร้อนนะครับมีฝนตกปลายเพราะมรสุมเข้านะผมนะช่วงนี้ถ้าใดเจอมรสุมก็ทั้งไทยและต่างประเทศนะดูแลสุขภาพด้วยนะผมฟังลมบนหลานลมก็กลัวนะครับเพื่อตัวเองเนาะสำหรับท่านใดที่ทำงานต่างที่ต่างแดนขอตัวแดกตัวเองเป็น5เท่านะครับผมนะด้วยกองห่วงใยนะทุกท่านเลยนะครับผมเราต้องดูแลตัวเองเราหลักนะครับผมนะมาครับท่านเขาเอมาทานกล้วยทอดด้วยกันนะครับผมไม่ถูกนะครับผมมาทานกล้วยทอดได้ครับผมอร่อยเลยครับมาครับแป้งทอดกรอบๆนะครับร้อนเลยครับมาครับทุกท่านผมอร่อยเลยครับผมพอใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยเนาะในแป้งนะผมนะมาครับท่านครับผมทานกันครับผมว่านะครับผมกล้วยแขกกล้วยทอดนะครับนะผมคลิปนี้ก็จบอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมสวัสดีครับ